ครับสวัสดีครับเพื่อนๆก็ขออภัยนะครับที่ไม่ได้เล่นเกมเลยเนื่องจากคอมไอที่อัดคลิปอยู่เนี่ยแหละครับมันพังแล้วครับคือมันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่ามันสามารถเล่นเกมได้เว้ยแต่มันไม่สามารถสตรีมเกมแล้วก็เล่นเกมไปด้วยได้หรืออัดคลิปแล้วก็เล่นเกมไปด้วยได้คือมันมีปัญหากับเกมอะครับคือถ้าเกิดว่าคอมมันแบบทํางานหนักไปนิดนึงเนี่ยมันจะค้างเลยพอมันค้างปุ๊บมันก็ดับพอมันดับปุ๊บผมก็หมดอารมณ์เล่นนะครับก็เลยไม่เห็นผมอัพคลิปมาเป็นเวลาค่อนข้างนานนะเดี๋ยวอนาคตนะครับน่าจะอีกเดือน2เดือนเนี่ยผมจะเก็บเงินซื้อคอมเครื่องใหม่นะครับซึ่งมันก็ใช้เงินเยอะพอสมควรนะขอเวลาหน่อยละกันนะสำหรับใครที่จะรอดูเกมนะก็เดี๋ยวระหว่างที่รอดูผมเล่นเกมหรืออะไรก็ช่างเนี่ยผมจะเปลี่ยนแนวมาเป็นเขียนโปรแกรมก่อนละกันนะครับเพราะว่าเขียนโปรแกรมเนี่ยมันไม่ได้กินพลังงานคอมหนักมากมายนะครับผมว่ามันก็น่าจะพออัดคลิปได้แหละนะดูกันไปพังๆก่อนนะครับโปรแกรมที่ผมจะมาเขียนวันนี้จะเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับรายจ่ายของเราแบบว่าเรากินอะไรไปมั่งวันนี้ซื้อมาม่าไปกี่บาทซื้อโค้กไปกี่บาทอะไรอย่างเงี้ยจดๆไว้นะครับบางทีเนี่ยการจดมือหรือการจดใส่อะไรสักอย่างเอาไว้อ่ะมันจะทําให้เราขี้เกียจนะครับเพราะว่าไม่รู้จะจดไปแล้วมันจะกลับมาดูไปเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่พอมาเป็นในรูปแบบโปรแกรมอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราเขียนขึ้นมาเองเนี่ยมันจะค่อนข้างภูมิใจนะเพราะว่าไหนๆก็เขียนแล้วลองใช้มันไปเรื่อยๆแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะดีนะผมก็เลยจะมาแนะนำแล้วกันนะว่ามันเขียนยังไงก่อนจะเข้าเรื่องนะขอฝอยนิดนึงคือโปรแกรมเนี้ยมันสามารถเก็บข้อมูลของเราเอาไว้ในดาต้าเบสนะครับซึ่งดาต้าเบสที่ผมเลือกใช้เนี่ยมันคือ Microsoft Access นะครับซึ่งมันเป็นโปรแกรมฟรีนะสำหรับใครที่ใช้ Office 2007ขึ้นไปมันมีหมดนะครับแต่ถ้าไม่ได้ลงก็ไปหามาลงเอาเองแล้วกันนะครับมันจะอยู่กับ Microsoft Office เวลาเราลงเนี่ยมันจะมีให้เลือกให้ลง Microsoft Access นะครับก็ไปลงมานะส่วนตัวที่ผมเลือกใช้ผมใช้2007นะครับเพราะว่าตอนที่ลงมันมีแค่2007โปรแกรมเก่าเกินนะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามันใช้งานยังไงอ้อลืมบอก Asset เนี่ยมันใช้กับออฟไลน์นะออฟไลน์หมายถึงว่าใช้กับคอมแค่เครื่องเดียวไม่ได้ส่งข้อมูลเข้าเซิร์ฟเวอร์ฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะมีการขโมยข้อมูลหรือดักข้อมูลกันเกิดขึ้นนะเพราะว่าเขียนเองใช้เองจบอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างโปรแกรมก่อนนะครับอันนี้คือโปรแกรมที่ผมเขียนแล้วก็ใช้งานจริงนะหน้าตาอาจจะไม่เหมือนแบบนี้นะกรณีเขียนเสร็จแล้วอ่ะแต่อันนี้คือผมใช้งานอยู่จริงๆผมทํามาหลายเดือนแล้วแหละแต่แบบมันยังไม่ค่อยโอเคนะผมก็เลยยังไม่อยากจะทําคลิปสอนนะครับอันนี้คือแบบว่าอย่างวันนี้เราไปกินอะไรมาใช่ป่ะเราก็พิมพ์ไปเมื่อกี้ผมไปซื้อส้มตำมากินก็เขียนไปส้มตำอย่างเงี้ยส้มตำกี่บาท35 บาทนี่แล้วก็ enter ปึ้งก็จะเด้งเข้ามาอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะเก็บไว้อย่างเงี้ยทุกวันเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยผมก็จะจดไว้หมดว่าแต่ละวันเนี่ยเรากินอะไรไปบ้างใน1เดือนเนี่ย1เดือนเนี่ยเราใช้จ่ายกับค่าอะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยเงินเราเนี่ยเดือนนี้ใช้ไป 4,900 บาทแล้วหมดไปกับอะไรแพงๆมากอย่างเงี้ยวันที่20ตุลามีแข่งจักรยานจ่ายไป 1,000 ให้แม่ไป 3,000 ใช้ไป 4,000 แสดงว่าเดือนนี้ผมใช้ไปแค่900กว่าบาทเองนะครับประมาณเนี้ย สมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจพิมพ์ใช่มั้ยเราสามารถเพิ่มได้ครับเช่นส้มตำนี่ในนี้มีไหมส้มตำอ่ะในนี้มีเอาเป็นส้มตำสองนี่ enter ไปมันก็จะเด้งมาอยู่นี่นะพอเราพิมพ์เราเลือกส้มตำสองปุ๊บแล้วเราใส่ราคาไป50ส้มตำสองก็จะเด้งเข้ามาอย่างนี้เลยครับนี่นะนี่ส้มตำอีกไปส้มตำอีก50 บาทนี่สมมุติว่าเราอยากจะลบเนี่ยเราเขียนผิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จิ้มเข้าไปที่เราดูที่ตัวเลขตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ใส่ไปตรงราคานี่ครับใส่ไป05อย่างเงี้ย enter อ่ะหายไปแล้วเห็นไหมง่ายนะครับมันเป็นอะไรที่แบบง่ายครับมันแบบจดง่ายผมคิดว่ามันใช้งานง่ายนะสำหรับคนอื่นผมไม่รู้แต่ส่วนตัวผมใช้งานเองแล้วผมแฮปปี้ประมาณนั้นโหมดอื่นอันนี้เป็นโหมดส่วนตัวนะไม่ต้องมาสนใจมาก
เขียนใช้เองเดี๋ยวผมจะสอนแค่หมวดนี้หมวดเดียวนะครับหมวดรายจ่ายนะครับส่วนรายรับเนี่ยใครอยากจะลองเขียนเองก็ลองดูก็ได้นะครับผมไม่อยากจะเขียนนะครับรายรับคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราได้เงินมาเท่าไหร่ใช่ไหมเราจะไปเขียนให้คนอื่นเขาเห็นทําไมคนอื่นในที่นี้หมายถึงคนในครอบครัวหรือใครก็ช่างที่มันมายืนอยู่ข้างหลังคอมเราหรือมาแตะคอมเราอะไรเงี้ยจริงๆผมก็ไม่อยากจะให้ใครรู้นะว่าผมได้เงินเดือนหนึ่งมาเท่าไหร่แต่ผมอยากให้ตัวเองรู้หรือให้คนอื่นรู้ว่าแต่ละวันเนี่ยผมใช้เงินไปเท่าไหร่มากกว่าประมาณนี้มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ สเต็ปแรกเลยให้เราไปโหลดโปรแกรมที่เอาไว้ใช้เขียนโปรแกรมก่อน มันชื่อว่า Visual Studio นะครับซึ่งถ้าใครมีแล้วก็เล่นได้เลยครับแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไปให้นะครับจะเป็นไฟล์นี้นะไฟล์1เมกใช่ไหม1เมกป่าวะประมาณ1เมกนะครับชื่อว่า VS 2017พอแตกไฟล์ออกมาเราจะได้เดี๋ยวผมจะดับเบิลคลิกให้ดูนะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้เห็นนะตัวเดียวกันแตกไฟล์เนี่ยคลิกขวาแยกไฟล์ลงที่นี่หรือแยกไฟล์ลงที่โฟลเดอร์มันเห็นไหมมันก็จะได้แบบนี้มาเสร็จแล้วดับเบิลคลิกติดตั้งมาเลยครับอันนี้ผมเคยลงไปแล้วนะมันก็จะขึ้นอันนู้นอันนี้นิดหน่อยแต่ผมจะกดให้ดูเป็นไกด์ไลน์แล้วกันว่ามันลงแบบนี้ประมาณนี้ตัวโปรแกรมนี้นะครับมันต้องเชื่อมต่อกับHotmail ด้วยนะสำหรับใครที่ยังไม่มี Hotmail ก็ไปสมัครซะนะแล้วก็มาล็อกอินกับโปรแกรมมันจะทำให้โปรแกรมนี้ไม่มีหมดอายุถ้าไม่ล็อกอินเนี่ยมันจะใช้งานได้แค่30วันประมาณนี้อ่ะพอมาถึงหน้านี้ปุ๊บใช่ไหมเห็นไหมตรงนี้มันจะชื่อว่า Visual Studio Community นะเราก็กดคำว่า Install เข้าไปประมาณนี้แล้วก็ลงอะไรอ่ะลงพวก Visual Basic ประมาณนี้ลง Visual Basic เข้าไปมันอ่ะโอเคพอคลิกเข้ามามันก็จะมีเนี่ยเห็นไหมมีให้เลือกว่าจะลงแบบไหน Visual Basic C Plus อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะนะครับเราลงแค่ Visual Basic พอเนี่ยลงแค่อันแรกเนี่ยลงอันแรกเสร็จแล้วก็ Install ไปเสร็จนะครับแล้วก็มันก็จะได้หน้าตาโปรแกรมมาเป็นแบบนี้อันนี้คือหน้าตาโปรแกรมมันโอเคเราทิ้งไว้ที่ตรงนี้ก่อนพอมาถึงหน้านี้มันจะขึ้นให้ล็อกอินใช่ไหมเราล็อกอินเสร็จแล้วยูเซอร์เราจะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมนี่จะเป็นยูเซอร์สำหรับล็อกอินโอเคการทิ้งไปแป๊บหนึ่งต่อมาอันนี้ครับที่เขาเรียกว่า Microsoft Office Asset มันมี2007 2010 2000ตามเวอร์ชัน Microsoft ที่เราลงไว้อะครับเนี่ยเราใช้ได้หมดทุกเวอร์ชันเลยหน้าตามันก็คล้ายๆกันนะครับผมไม่มีตัวอย่างเวอร์ชันที่สูงกว่านี้แล้วลองให้ดูเพราะว่าคอมหลายๆเครื่องของผมลงเวอร์ชันนี้หมดถ้าผมเปลี่ยนเวอร์ชันเนี่ยมันจะคนละโค้ดกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันกด New เอาไปไหนละโอเคกดตรงนี้แล้วก็กด New ครับนี่แล้วก็ตั้งชื่อ Database เราครับDatabase คือชื่อไฟล์ที่เป็นเหมือน IP อ่ะคิดซะว่ามันคือ IP แล้วกัน IP แบบของเซิร์ฟเวอร์เราอะจะตั้งชื่อว่าอะไรดีนะเอาเป็นสยาม W6 แล้วกันขอให้เป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับประมาณนี้ไฟล์ที่เราจะเก็บไว้ตรงไหนผมจะเก็บไว้ที่ Desktop แล้วกันโอเคนะนี่เก็บไว้ Desktop Create ครับแล้วลองกดเซฟก่อนโชว์Table ครับ Table เนี่ยเปรียบเสมือนชื่อหนังสือเมื่อกี้นี้เปรียบเสมือน IP เรานะอันนี้เปรียบเสมือนชื่อหนังสือผมจะเปรียบให้เข้าใจง่ายๆแล้วกันอ่ะสร้างชื่อหนังสือของเราก่อนครับหนังสือเราชื่ออะไรดีเอาเป็นเชิดแล้วกันนะครับ CHARGE ประมาณนี้โอเคอ่ะเราได้ชื่อหนังสือมาแล้วต่อมาข้างในนี้นะครับจะเป็นชื่อฟิลเขาเรียกว่าอะไรหัวข้อแล้วกันหัวข้อที่เราจะเก็บข้อมูลนะครับโทษทีครับผิดชิมผิดโอเคพอเราสร้างชื่อหนังสือเสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้การทิ้งไปก่อนให้คลิกขวาตรงนี้ครับเห็นไหมแล้วก็กดคำว่าดีไซน์โอเคตรงนี้แหละครับคือชื่อหัวข้อของเรานะครับเรามีรายจ่ายใช่ไหมเราจะต้องใช้อะไรมั่งอย่างตัวอย่างโปรแกรมเมื่อกี้นี้มันก็จะมีnumber นะ number ผมจะตั้งเป็น nพิมพ์ใหญ่หมดเลยแล้วกันนะครับ UMBER คำว่า number เฉยๆเนี่ยมันเป็นคำทับศัพท์นะเราจะต้องพิมพ์อย่างอื่นเข้าไปด้วยนะครับเช่น number W6 อย่างนี้แล้วกัน
ไทยเป็นเทคนะครับก็คือนามสกุลที่มันเอาไว้เก็บมันจะมีให้เลือกแต่ผมขอเลือกเป็นเทคแล้วกันเออเทคทั้งหมดเลยง่ายดีนะใครอยากจะใช้อย่างอื่นไปศึกษาเองนะครับผมเน้นเทคอย่างเดียวนะครับต่อมาเราจะมีการเก็บ number จริงๆ number ไม่ควรจะเก็บเป็นเทคนะควรจะเก็บเป็นตัวเลขนะครับแต่ผมขอเก็บเป็นเทคเออจบอ่ะต่ออ่าเรามาทำความเข้าใจกับตรงนี้ก่อนมาดูตรงนี้ก่อนครับตรงสยาม W6 เนี่ยคือ IP เราใช่ไหมเรามี IP และต่อมาเชิร์ตเนี่ยคือชื่อหนังสืออ่าตรงนี้นะครับฟิลเนมเนี่ยฟิลเนมเปรียบเสมือนหัวข้อของหนังสือในนั้นนะครับทีนี้พอเราได้ฟิลเนมมาแล้วเราลองดับเบิลคลิกเข้าไปครับโอเคนี่ครับข้างในฟิลเนมเนี่ยทั้งแถวลงมาข้างล่างเนี่ยสังเกตมันจะคล้ายๆตาราง Excel นะครับไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าอ่ะทั้งแถวลงมาข้างล่างเนี่ยมันจะคือรายละเอียดที่อยู่ในหัวข้อนั้นนะครับประมาณนั้นเช่นรายการที่1รายการที่2มันก็จะ enter ลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะเลิกเขียนหรือจนกว่าโปรแกรมจะเจ๊งนั่นแหละประมาณนี้ต่อมามีอะไรอีกในนี้มีรายละเอียดรายละเอียดเอาเป็นอะไรดีเอาเป็น name ละกัน name id name id name id นะฮะต่อมาเป็นราคานะครับเป็น price นะครับ price price เอาแค่นี้ก่อนละกัน3อย่างแล้วก็อันแรกที่เป็น id ผมไม่ใช้นะผมขอลบทิ้งละกันลืมบอกมันจะมีเลขไอ้ที่เป็นลักษณะกุญแจแบบเนี้ยหมายความว่าถ้ามีข้อความที่ซ้ำกันมันจะไม่อนุญาตให้บันทึกในนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนยังไม่ใช้เรายังจะใช้แบบซ้ำกันได้อยู่ประมาณนี้3อย่างนะครับเสร็จแล้วกดเซฟปุ๊บแล้วก็ดับเบิลคลิกก็ได้หรือคลิกขวาก็ได้ครับดูคำว่า open เดี๋ยวลองการทิ้งให้ดูก่อนนี่ครับวิธีเปิดคลิกขวา open การทิ้งวิธีเปิดคลิกขวาอันนี้แก้ไขก็คือ design view ประมาณนี้ทีนี้เราลองหยอดค่าลงไปในโปรแกรมดูก่อนครับเอาเป็น number 1 name ส้มตำราคา50โอเคอันนี้คือตัวอย่างที่เราเก็บไว้นะครับเดี๋ยวลองไปเขียนโปรแกรมแล้วทำให้มันโชว์ข้อความนี้ออกมาในโปรแกรมให้ได้ก่อนไปลองกัน